มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่จ๋าทุกวันนี้หญิงเองปัดธรรมาปลอมตัวมาเป็นสามัญชนคนธรรมดาเพราะว่าตอนนี้ปัดธรรมาเองรักพี่อนันตชัยซึ่งเป็นสามัญชนคนธรรมดาเช่นเดียวกันปัดธรรมาความปัจจุบันและอนาคตไทยเกิดขึ้นโดยเธออ้างว่าเป็นสาวชาวป่าธรรมดาคนหนึ่งทักษิณาตวสักคือพระลายหลวงของกษัตริย์สิริชัยไม่ได้
ยุ่งอะไรเนี่ยลืมผัวเมียกันแล้วกันเนี่ยมาป้าเดี๋ยวมาป้าก่อนนี่ไปแอบมีผัวที่ไหนมาอีกไงไม่ใช่ลูกหลานลูกสาวไปป้าเขาไม่เอาหรอกหมายความว่ายังไงไอ้หน้าแกข้าไอ้กอนอะไรนี่แกพวกปีนี้กูเหี่ยวลงไปเยอะทำแบบนี้หมายความว่ายังไงเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าเสื่อมดีกว่าจะไม่ใช่ได้ยังไงผู้หญิงคนนี้คือคนรักของข้างั้นมึงกับกูก็มาลองดีกันก็เอาสิอยากจะรู้เหมือนกันฝีมือจะมีแค่ไหนวะแกล้งเขาไอ้เรื่องวะขอไม่เป็นหน้านะหน้านับพวกกูแกแล้วไปเยอะหรือว่าจะแน่ถ้าแค่ไหนปีมึงมีแค่ไหนเหรอเดี๋ยวก่อนมาเคลียร์กันก่อนสิใช่มาเคลียร์เลยยิ้มหน้าบานมาเชียวมาเคลียร์มาอยู่ตรงนี้ไปทำอะไรมาฮะไปรู้จักกับไอ้ย่องหรือมั้งแต่เมื่อไหร่มาถึงได้บอกว่าเป็นผัวเมียกันแบบเนี้ยฮะปฐมมาไม่ได้รู้จักคนนั้นหรอกว่าจะพี่เธอแหนเนี่ยเนี่ยไอ้ทอยเนี่ยหลังคาพี่แก้มเลยอะไรไม่ต้องเองอ่ะต้องมาพูดเลยทำยังไงอ่ะจะปล่อยให้เขาจุกได้ยังไงเอ้าเออหัวโตไม่หน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวแม่ใจเย็นๆก่อนนะมีอะไรค่อยคุยกันโกรธไม่ได้ด้วยโกรธทีไรกินทุกทีเลยนี่จะเข้าปากเลยนี่คุยคุยกันต้องคุยคุยจ้าพูดเลยเนี่ยรออยู่ที่แก้มเลยดูสิเนี่ยก็รู้แล้วขอโทษเขายังไม่เคยทำแบบนี้เลยนะเออค่อยๆพูดนะมีอะไรค่อยคุยกันของเล่นใหม่กูเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวแมสเซนเจอร์เฮ้ยนี่หลุดจากตำนานไหนเนี่ยมึงไม่เคยดูเหรออะไรไอ้หน้ากากทุเรียนอะอันนี้ไม่ได้หน้ากากทุเรียนหรอกนี่หน้ากากอะไรหรอไอ้เหี้ยใส่แล้วมองไม่เห็นหน้ากากหัวงูนิสัยนี้ไม่เลิกสักทีบอกให้เลิกไงทำไมทำงี้อะเจนอะไรพี่กูเลยผักหัวทับหลุดก่อนนั้นก่อนนั้นพี่เอ็งก่อนอย่างนี้ก็เลยก็ไม่ได้ก็ได้ที่นี่กันได้ทำไมอ่ะไม่เป็นไรตามมุตามีไปอ่ะเย็นเย็นเย็นพูดความนางเอกไม่ได้เดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพูดลงไอ้ปั้มมาดูก็แล้วกันฮะยิงแม่จะถามคนดูก่อนว่าคนดูก็ใช่จะปั้มหรือเปล่าใครมีกระเป๋าตังค์มาปั้มก่อนไปพี่จะใช่ฮะเขาไปหรือยังอ่ะจ๊ะไปอ่ะยังไม่ไปเลยยังไม่ไปเหรอมันบอกว่าเราสองคนไม่เหมือนแฟนกันเลยอ่ะมันบอกว่าถ้าอยากจะให้เหมือนก็กอดให้แน่นกว่านี้ต้องกอดให้แน่นกว่านี้เหรอกอดแล้วฮะไปยังอะไรนะเฮ้ยเขาบอกว่ายังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะทำไมมันยังไม่เชื่ออีกอ่ะต้องทำยังไงอ่ะอ๋อเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้เชื่อต้องจูบจุ๊บเลยก็จะดีนะดีสิเอาถ้าไม่ดีมันฆ่าอะไรนะไม่รู้หลับตาก่อนหลับตานะนี่ไงเนี่ยเนี่ยจูจุเนี่ยไม่เห็นดีเลยอย่ามันทำตัวกันรอดนักนะไปตั้งแต่เมื่อใหญ่มาเนี่ยแต่ไม่นี้ขอโทษข้าก็ร้องเล่นเฉยเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะหัวใจเป็นห่วงเธอ
คำว่าสัญญาของข้าทุกวันนี้ข้ายังจดจำเสมอว่าข้าในหัวใจจะมีแต่ขันธ์ธรรมาเป็นผู้เดียวข้าจะทำเช่นกันด้วยไหมที่มีชีวิตก็พอ
เคยบอกเอาไว้ว่าข้าขโมยอนันตชัยไม่มีพ่อแม่ที่แท้จริงเลยค่ะเจ้าอยากจะเป็นทหารหรือพ่อหนุ่มข้าขโมยอยากเป็นทหารเนี่ยค่ะดีเหมือนกันติดตอนนี้ตำแหน่งแม่ทัพแทนกัวสัมพีได้ขาดอยู่ถ้าเช่นนั้นข้าจะขอแต่งตั้งให้เจ้าเป็นแม่ทัพแทนกัวสัมพีราชนิเวศเป็นพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยค่ะเอาเถิดอนันตชัยในการที่เจ้าเป็นแม่ทัพนั้นเจ้าต้องพิสูจน์ฝีมือให้ข้าได้เห็นรับคำสั่งด้วยข้ากรีธาพร้อมทัพเข้าสู่โยธกาตัดห้วยกระตัดพาลักมาให้เราและตามหาบุคคลคุณให้นาว่าวีระเสงข้ามาเจ้าเจอวีระเสงให้ข้าพวกทุกสิ่งของสำคัญที่เราฝากเอาไว้ยังอยู่ดีหรือไม่ข้ามาเจ้ากลับมามีชัยชนะสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาในโกสัมพีกูจะมอบให้การครั้งนี้ข้าต้องออกไปขอให้ทุกอย่างดูดีให้ดีถ้ากลับมาในโกสัมพีเวลานั้นสิ่งที่ข้าจะขอข้าก็คือเจ้าเป็นผู้แต่งงานเราไม่ได้เราเพียงเธอนำทางต้องเจอ
จะขอดูแลดวงดาวตลอดไปอย่างนี้พี่เจ้าพุทธสิทธิ์เกลียดแต่ก่อนจะไรเกลียดสตรีเป็นที่ตั้งแต่บัดนี้ข้ายอมรับชุลีพรข้ารักเจ้าอย่างสุดหัวใจเจ้าต้องการสิ่งใดอย่าได้ชานจงเรียกบอกกับข้าพเจ้าเถิดขอบพระเทพีท่านที่พระองค์เมตตาผมเช่นชุลีพรหรือว่าจะสิหม่อมฉันอยากจะขอสัญญาจากพระองค์สักสามข้อจะได้ทำลายไหมคะข้าพร้อมที่จะให้เจ้าอยู่แล้วสัญญาข้อที่หนึ่งหม่อมฉันอยากจะขอให้พระองค์เลิกทำศึกทำสงครามจะได้เปล่าดีคะข้าให้เจ้าในสัญญาข้อที่หนึ่งสัญญาข้อที่สองหม่อมฉันอยากให้พระองค์เลิกกรีดที่ราชสตรีแล้วหันมาฟังเสียงเพลงเสียงเพลงจะได้หรือเปล่าเพคะข้าให้เจ้าในข้อนี้ส่วนสัญญาข้อที่สามข้อนี้สำคัญที่สุดหม่อมฉันขอให้พระองค์เลิกฆ่าคนไปตลอดชีวิตจะได้หรือเปล่าเพคะข้าขอให้เจ้าในสัญญาข้อที่สามแต่ฟังไว้เถิดชุลีพรถ้าวันใดข้าพุทธสิงห์อายุครบ20ชนสาวันมีอยู่หนึ่งชีวิตที่ข้าต้องอุดหัวมันด้วยตัวข้าเองแค่หนึ่งชีวิตเท่านั้นที่ข้าขอแต่ว่าหม่อมฉันอยากให้พระองค์เลิกสร้างบาปสร้างกรรมถ้าเราขอพระองค์ให้หม่อมฉันไม่ได้หรือไม่ค่ะขอเดชะเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ค่ะบัดนี้กองทัพจับโบสภีกีพากองทัพประชิดติดหน้าด่านแล้วพี่ค่ะฟังอัดมันกล้ามาวัดดีร้อยทางกูกูจะไปกุดหัวช้าก่อนเดี๋ยวค่ะสัญญาที่พระองค์ให้ของฉันเอาไว้ลืมแล้วหรือไม่ค่ะจะไปดูศึกสงครามครั้งนี้ถ้าไม่จำเป็นข้าจะไม่ฆ่าใครข้าจะคุยให้สังเกตวิถีจงดูถ้าอย่างนั้นยอมขอให้ศึกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมคะข้าให้สัญญาอยู่ด้วยได้ไหมคะเห็นไหมเนี่ยที่นั่งพูดโกสักทีมาในใจต้องการตับหัวไอ้องค์กษัตริย์ฟ้าล่ะเก่งแล้วเหรอกูพบทัศน์ผู้ยิ่งใหญ่แค่ไหนคนมึงอย่าได้หัวทีมึงต้องพายกลายเป็นผีสำหรับมึงนี้ว่าใครจะเต้นหรือว่าใครจะแจววันนี้ไม่แพ้เดี๋ยวรู้เอาสิเราก็เป็นชายใจนักสู้วันนี้ขอลบลู่ลุกไล่ทำไมในมือมึงยกทับมาต้องถึงThank you.
วงคุณแต่มึงต้องเป็นจริงคนนึกว่าเขาเป็นจาพอนเขาดูเดียวจับมันไอ้เด็กพ่อปอดอาวุธจับตัวมันไปคุกขังเพื่ออะไรจับตาแล้วเฝ้าระวังให้ดีคนในห้ามออกคนนอกเป็นใครพ่อมันคือเท้าเป็นโอสัมผัสไปไปเดี๋ยวมาเยี่ยมกูถือเนื้อถือตัวซะด้วยตายแน่ได้ข่าวมาว่ามีแม่ทัพจากแผ่นดินโกสัมผัสโดนจับตัวเพื่อผมข้างพุทธศิลป์จำประหารชีวิตฉันมีเสียงคงอยู่ไม่ได้คุณเห็นคนแผ่นดินที่ข้าเกิดตายไม่ได้จะไปช่วยเหลือเขาดีกว่าฝีมือมีแค่นี้เหรอมีอะไรกับกูเนี่ยอะไรไอ้หน้าแกไม่กูกล้าพูดกับกูอย่างนี้เฉยทำไมอ่ะกูไม่ได้แก่เฉพาะสมุดประกาศทำไมอ่ะอ่างทองกูก็แก่งั้นเหรอว่าจังมึงไม่แก่มั่งกันแล้วไปไม่แก่เลยมึงแก่กูที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือคุกมึงตายเนี่ยโอ้โหใจโตมากทำไมกูต้องมาบ้านเช่ามึงเนี่ยฮะเข้าคุกข้ากลัวมึงจะให้กูเข้าคุกทำไมเหตุการณ์มึงเปิดประตูเล่าแล้วก็ไม่บอกแอสคาราบาวถอยไปไอ้นี่กวนซะด้วยแหมมีมุดประตูคุกด้วยปิดด้วยไปต้องปิดคุกไปไงล็อกด้วยขังลืมแน่มีวิชาแค่หางอึ่งนะโถประกาศมาต่อตอนกันล่าแต่ว่าคนจะสิงมึงตายในคุกแน่ไอ้นาอ่อนก็ดีเหมือนกันกูจะได้ตายก่อนมึงไอ้หน้าแก่ไม่ดีเหรอคำก็แก่สองคำก็แก่จำไว้มีอะไรถามเสียก่อนตายไหมไม่มีเว้ยขอด้าแจ๊คเดี๋ยวโอนมาพี่เดี๋ยวพี่จัดการเองเอาไปสิทำไมกูเข้าไฟแนนซ์ไว้ไปผ่อนต่อแล้วกันเดี๋ยวผ่อนเด็ดชั่วโคตรอ้าวพระเจ้าคู่เอาหน้าเราก็เป็นอาหารเหมือนกันมายังไงเนี่ยก็ฉันเห็นว่าแกออกสื่อกับโอราชรสพุทธสิงห์อ่ะครับผมก็คงจะเหนื่อยทำไมอ่ะฉันตั้งใจว่าคืออยากจะมาสับเปลี่ยนเลยให้แกไปพักบ้างโอ้โหเห็นหน้าจะครูเนี่ยดีอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ฉันแกยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยใช่ไหมอ่ะรู้ได้ไงอ่ะแต่ฉันเห็นแกทำงานอยู่กับพระองค์ท่านตลอดเลยอ่ะฝากด้วยนะเดี๋ยวฉันดูแลเองนะเดี๋ยวกูจะมาเปลี่ยนตอนเช้าหนูเสร็จกูแน่ไอ้หน้าอ่อนไปแล้วไม่ต้องกลับมาล่ะไม่แช่งหรือไงไม่ได้แช่งต้องมาแล้วบอกว่าต้องกลับสิแหมเราจะคูก็ระวังลื่นไปเล่นไปเล่นไปลื่นนะทำยังไงถึงจะได้เจอบุคคลที่ขึ้นชื่อว่าวีรเสียช้าก่อนเถอะคนหนุ่มน้อยท่านใช่ไหมซึ่งเป็นแม่ทัพที่เดินทางมาจากโกสัมพีใช่ข้าเป็นนายทัพแห่งโกสัมพีว่าแต่ท่านเถิดเข้ามาในที่คุ้มขังยามวิกาลเช่นนี้จะมาเยาะเย้ยเฉลยใครเยี่ยงข้าอย่างนั้นเหรอหาไม่ได้เพราะเรานั้นเป็นคนสำคัญในแคว้นทั้งสองเมืองหมายความว่าอย่างไรท่านเป็นแม่ทัพแห่งโกสัมพีเวลาผู้มีใจตรงรักพักดีแห่งแผ่นดินถิ่นตนเจ้านามใดกันข้านามอนันตชัยว่าแต่ท่านเถิดท่านนามใดวันนี้ที่ข้ามาข้าจะแนะนำตัวให้เจ้ารู้ข้าเนี่ยคือวีระเสน
ลยวีรเสนเจ้าศึกที่ชาวโกสัมพีต่างยกย่องให้ท่านเป็นยอดบุรุษแห่งสงครามถ้าข้าไม่ได้มาเห็นด้วยตาข้าคงคิดว่าท่านนั้นตายจากแผ่นดินนี้ไปแล้วแต่ด้วยอย่างนี้ในเมื่อข้าได้มาเห็นด้วยตาของข้าข้าอยากจะหัวเราะนะว่ายามนี้ท่านกลับกลายเป็นคนขายชาติขายแผ่นดินเป็นพวกข้าสองเจ้าพวกบ่าวสองนางไอ้พวกสุนัขสองหลังไอ้ท่าชั่วมาเร็วพระองค์ท่านจะมีชีวิตอยู่หรือเนี่ยพระองค์พระองค์ไม่ดื้อทำตามขอพระองค์ทรงพระเจริญหมายความว่ายังไงข้าของฉันวีรเสนยังมีบุญอยู่พระองค์ท่านคงจะไม่รับรู้หรือคงจะแปลกใจพระองค์ท่านจะดูจะด่าจะว่าจะตีกี่ท่าสุดผู้นี้ก็มีโกรธได้ข้าพิจารณาแต่ข้าของฉันจะเล่าความจริงให้พระองค์ท่านฟังข้ายากข้าไม่ได้หรอกที่ข้าของฉันอยากจะอยู่ที่นี่ข้าของฉันอยากจะกลับโกสัมพีแต่ข้าของฉันกลับไม่ได้เพราะข้าของฉันโดนบังคับมาข้าของฉันมีสิ่งสำคัญที่ข้าของฉันต้องดูแลแต่พระองค์ท่านอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ไหนอ่ะพระองค์ท่านเป็นเชื้อสายกุสุมาลชาพระองค์เป็นราชโอรสจากรัฐทายาทต้นเครื่องเสียงตามหลักพิธีของพระองค์สิริชัยพี่ค่ะไม่มาข้าหมอบฉันก่อนพระองค์ท่านตายไม่ได้พระองค์ท่านฟังข้าหมอบฉันได้ไหมไม่มีเหมือนมันเป็นงานศพอ่ะประตูจัดแหลมว่างเย่แน่ๆที่ทางนี้ที่ได้ให้พระองค์ท่านกลับไปโกสัมพีได้เหนือพระองค์กลับสู่โกสัมพีแล้วบอกเสด็จพ่อพระองค์ท่านว่าข้าของฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วของสำคัญที่ฝากข้าของฉันไว้ข้าของฉันดูแลเป็นอย่างดีไหมคะไปอย่ากลับมาท่านไม่ต้องกลัวถ้าหากคราวนี้เรากลับถึงที่โกสัมพีเวลาใดเราจะนำกำลังทหารกลับมาช่วยท่านเพื่อท่านอย่ากลับมาดูแลตัวเองช่วยท่านวีรเสนนี่คือว่าจับจุงเดียวเดียวไม่ได้ถ้าผมช่วยไม่ตายถ้าผมได้จับไปสิ่งต่อไปไม่ต้องทำตัวฉันจะคุ้มโหไม่น่าหาเรื่องตายเลยปล่อยฉันเลยส่งไปทำไมอ่ะไปเครื่องเฝ้าแล้วเอาล็อกเขาจะสิงโหเล่นวันกลับมานะเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่ค่ะเกิดเรื่องอะไรท่านราชครูปล่อยชายเล็กสนที่ชื่ออาจารย์ชัยไปแล้วพี่ค่ะไปน้ำมันน้ำขึ้นเฝ้าครูไปน้ำหาเรื่องตายเลยคุณคิดไว้แล้วไม่ดีไอ้ข้าเธอไม่รู้จะช่วยยังไงขายชาติขายแผ่นดินอยู่โยตตาทานดิหยดน้ำยาข้าที่ในลบระบานหาสักนิดเดียวก็มีนี้ที่มึงจะทดแทนพระคุณแผ่นดินมึงอยากตายหรือยังไอ้ผ้าเชื้อ
ข้าแต่กล้าเหมือนฉันทนเห็นพี่น้องเห็นโอสักทีมาตายแห่งแผ่นดินนี้ไม่ได้หรอกพี่น้องมึงแต่สัตว์กูกูคนยิ่งเปรียบเสมือนคนป่าด่าไอ้เท้าต่างเนี่ยถ้ามึงเสนอกูก็พร้อมที่จะสนองดีกับมึงพร้อมกูสร้างดีแต่มึงกลับเรือเดือดทำขัดใจด้วยกูคนจะสิไอ้มีพี่ค่ะฟังคำสั่งกูให้มันทรมานไอ้ท่าเฉลยให้สาสมเท่าที่มึงจะทำได้ถ้าชีวิตมันยังไม่ถึงวาระจับมันมาขึ้นเฝ้ากูกูจะกดหัวมันด้วยมือกูเองไปวีระเสนไอ้มีจะลบสลบลงโอ้โหทหารเมืองนี้มีฉันคนเดียวไม่ได้แม่ข้าขับว่าชุลีพรช่วยพ่อด้วยวิ่งตั้งแต่สามทุ่มเลยยังไม่ได้หยุดกินข้าวต้มเลยนะมีเรื่องอะไรเพี้ยนะก่อนไอ้วีระเสนจะเป็นลบลบสลบคำที่มันอุทานคือชุลีพรช่วยพ่อด้วยพี่ยังมันรู้จักกับชุลีพรได้ยังรู้จักได้ยังไงพระองค์รู้ได้ยังไงว่าชุลีพรคนเดียวกับพระเถรสีพงศ์พี่ค่ะชื่อมันซ้ำกันได้นะคนนะเป็นหมื่นๆทั้งแสนชื่อก่อนจะได้เขาจะถามมั้งไหมว่าเขามีพ่อมีแม่หรือเปล่าหรือช่วงนั้นไม่ได้ถามเลยกูไม่สบายพระไทยเอาไงพี่ค่ะไปนำชุลีพรไปพี่ค่ะพระองค์พุทธสิงห์วันฉันดีใจจังเลยพี่ค่ะที่พระองค์ปลอดภัยกลับมาเดี๋ยวผมจะมาให้พี่ค่ะผมทุกข์แล้วนะวันยังไม่วายเลยชื่อพงษ์มีเรื่องอยากจะถามเจ้าข้าอยากรู้อยากรู้อะไรดีคะพ่อแม่ของเจ้าเป็นใครใครแม่เจ้าไม่ต้องกลัวพ่อข้าให้สัญญาเดี๋ยวข้ามาเอ๊ะพี่คะเมื่อกี้แม่ข้าตกไปรอบเพื่อนเลยแม่คงมีมาวันนี้เมื่อเลยขอบคุณขอบคุณคุณแม่มากยังไม่เห็นหน้าเจ้าภาพเลยงานนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับเพลงอับชัยถูกหน้าข้าอยากรู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงของเจ้าข้าให้สัญญาข้าจะให้เกียรติพ่อแม่เจ้าประดุจกับพ่อแม่ข้าคนที่สิบคนนี้ดีนะพี่คะพ่อของฉันชื่อลีพรก็คือพ่อคุณศึกวีระเสนไหมคะไม่จริงเป็นความจริงไหมคะหม่อมฉันชุลีพรเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านพ่อวีระเสนไหมคะวันใดข้าครบฤาษีอายุครบ20ชันนาทีหนึ่งชีวิตที่ข้าพเจ้าต้องกดหัวมันด้วยมือของข้าเองมันก็คือไอ้ท่าเฉลยวีระเสนหนึ่งชีวิตที่ขอชุลีพรมีจริงใช่ไหมพี่ค่ะปลุกหลงมันจะเล็กใช่ไหมคุณจะสิเด็กผู้หญิงกว่าเด็กของเราทั้งสองผมจึงขอ
แต่ทำไมต้องเป็นลูกของไอ้ข้าเฉลยวีระศิลป์ทำไมคุณจะสิไอ้วีพี่อะนำไอ้วีระศิลป์ขึ้นฟ้าไปเป็นเจ้าที่เกิดกันไม่เป็นเลยไหมฝืนหรือยังก็ไม่รู้เมื่อกี้สลบอยู่น่าจะคุ้มพระองค์ทรงดีพระเมตตาแค่เพียงชีวิตเพียงชีวิตเดียวคือชีวิตผู้มีเสน่ห์ผมฉันโคไม่ได้เลยพี่คะอย่าลืมนะคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วมาคิดทีหลังนะไอ้ท่าเธอเงยหน้าปัดเดี๋ยวนี้นี่ค่ะสายตาของวีระศิลป์ชุลีพรเมื่อมองเห็นชุลีพรสร้างความแปลกใจให้กับผู้เป็นพ่อครับยิ้มที่ได้นั่งเคียงข้างเด็กหนุ่มพุทธศิลป์เป็นหญิงที่กุรังไอ้ท่าเธอชุลีพรถึงเวลาที่เจ้าต้องเลือกมีสองทางพระเจ้าบอกว่าไอ้วีระเสดไม่ใช่พ่อไม่เกินสามวันเราทั้งสองคนจะอภิเษกสมรสด้วยกันแต่ถ้าเจ้าตอบว่าไอ้วีระเสดเป็นพ่อไม่ใช่แค่เพียงไอ้วีระเสดจะตายเพียงผู้เดียวแต่เจ้าชุลีพรต้องตายตามมันไปด้วยก็จะสิจงเลือกปัจจุบันคือเรียกชุลีต้องตก
ตูนรกเปิดรองใจเย็นๆนะครับคิดก่อนพูดจะขอกราบเท้าเรานิทานหาไอ้เด็กแต่พารู้ผลเปรียบเทียบคุณค่าราคาคนเอามาเป็นคนหัวคอเอามาเป็นคนปากคอเนิดเกิดก่อนเหตุการณ์มีลูกหนึ่งพยาพาที่มีสันดานผิดพ่อหลอกสังหารพยามงเพราะมียุยงหวานร้องผู้มีพระคุณยันยายหอมโผมันยังไม่ยอมย่นย่อไอ้ทรพีลงผิดแม้มาไล่ควิดทรพามันกล้าวัดเท้าบิดาดูลือน้ำใจจดจ่อโถมันนึกว่ามันนั้นเป็นยกที่แพ้ข้างคงขึ้นบนโบพูดแบบนี้เป็นน้ำตาไหลเลยนะครับทุกคนI'm sorry.
แต่ให้ชุลีพรคนนี้มันจะมีผัวทันทีแต่กลับต้องแลกมาด้วยชีวิตของพ่อก็ขอให้ทุกคนในสถานที่นี้จงรับรู้เอาไว้ว่าพ่อคุณซึ่งวิเดเซนเขาคือพ่อของชุลีพรคุณจะชุลีพรเรื่องพ่อชุลีพรพ่อขอเลือกประตูนรกตายกับพ่อวีระเสดคุณแม่ที่เจ้าเป็นคนมีบุญญาธิการจังพ่อจ๋า
สิเป็นเพชฌฆาตเองตัดหัวเฉลยศึกเวียเศษด้วยตัวเองโดยหางไม่ว่าสิ่งที่ตนกำลังกระทำมันคือปิตุฆาตปาตุฆาตวินาทีสุดท้ายท่องเวียเศษตีตั้งแต่ทุ่มเลยพ่อยอมตายด้วยฝีมือของมันมันจะฆ่าพ่อได้พ่อไม่ยอมYeah.
ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านด้วยนะครับเราต้องไปที่วันที่6เมษายนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้มาที่นี่ขอให้ทำงานของโปรดนะที่ความเกิดนะครับคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองได้ทองดวงข้ามคืนนี้ดวงข้ามภาษาผู้แก่ของฝากเพราะว่าทุกปีเราเรียนสวดสวัสดีครับได้ขอให้โดนแหมกอดแน่นนะสวัสดีค่ะอุ้ยไม่มีคนนอนนะมาใครอ่ะขอบคุณค่ะมีบีขอบคุณค่ะขอบคุณใครอ่ะพี่ขอบคุณพี่สิริกรค่ะขอบคุณพี่เจ้าค่ะขอบคุณแม่พิษสมัยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะดูนางได้ช็อกโกแลตทะเลนี่เลยแบ่งสักลูกดิขอบคุณนะคะน่ารักมากขอตั้งก่อนดูความอาชัยให้ดูอ่ะขอบคุณค่ะแม่ครัวจะเอากระเป๋าเพื่อทางปลอดภัยทุกท่านค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะพี่แนนนะโอเคพอดีเลยตั้งก่อนเก็บตกนิดนึงได้ยังไม่นี่หรอกยังไม่พักหรอกอ่ะถ่ายให้ดูแป๊บนึงเขาอยากดูเก็บตกปากหอมแก้มน้องก็โหใครจะกล้าหอมกลิ่นมีแต่แป้งโอ๊ยไม่ใช่แค่นี้เขาก็เหนื่อยแล้วดูดิได้ช็อกโกแลตแบบเพลินใจใช่ไหมชอบอะไรนี่ถ่ายทอดสดทำไมเขาอยากดูกันยังไปถ่ายทอดสดยิ้มนอนแล้วยังถ่ายมองอะไร